นานแล้วใช่ค่ะคลิปนี้คือตั้งแต่บ้านเก่าเลยป่ะใช่นานแล้วนะนานมากช่วงนั้นที่หายไปนานมากใช่ครับผมคลิปที่เราจะมาทำนั่นก็คือคลิปแกพัสดุใช่แล้วครับผมวันนี้เราจะมาแกะพัสดุนะครับที่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับพี่ฟิล์มรู้ไหมว่าพัสดุชิ้นนั้นคืออะไรคืออะไรอ่ะพ่อเห็นตะกล่องตะกล่องก็แบบว้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้พี่ฟิล์มฟิลจะแกะอะไรกันนะครับผมแกะแล้วอันนี้ก็บอกแบนแพ้แล้วแกะแล้วไงแกะหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะพัสดุที่จัดส่งให้เรานะครับมาจากไหนนะครับมาจ้าพร้อมไหมครับพร้อมเอาไปให้น้องฟิวอ่านก่อนเลยข้างกล่องเขียนว่าคอแซคอแซคืออะไรอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมคอมพิวเตอร์เหรอใช่เขาส่งคอมมาให้เราเหรอคอมรุ่นยาวไม่น่าใช่แต่อาจจะเป็นอย่างอื่นไงคืออะไรพี่ฟิลก็อุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคีย์บอร์ดของแต่งนู่นนี่นั่นใช่อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่แน่นี่ไงพอดีเลยเนี่ยดูสองเครื่องฟิล วันนี้นะคะฟิลกับฟิลก็ต้องขอบคุณคอแซมากเลยนะคะที่ส่งพัสดุเนี่ยมาให้ฟิลกับฟิลได้แกะค่ะใช่ค่ะอยากแกะเลยใช่ขอแกะแล้วช่วงนี้นะครับน้องฟิลก็ชอบเล่นเกมมากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าสิ่งที่ทางคอแซส่งมาให้เรานะครับจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์คอมในบ้านของเราเนี่ยใช้ของคอแซเยอะมากเลยนะครับพี่ฟิลอ้าวน้องฟิลเดี๋ยวอย่าลุกไปหันมาด้านหน้าหันมาด้านหน้านั่นแหละอ้าวมาพร้อมไหมครับพี่ฟิลครับดูเปิดออกมาก่อนหนึ่งสองสามก็หยิบออกมามีอะไรเย้คนเหมือนกันเลยอ๋อนี่ไงเวลาส่งของไงก็ต้องกันกระแทกนิดนึงอ๋อพี่น้องพี่ยังไม่เห็นนะครับของชิ้นแรกนั่นก็คืออันนี้ที่รองเมาส์นี่ไงคอแซ่ผัดรองเมาส์โอ้ยน้องพี่ได้เป็นโอ้ว้าวต่อไปก็เป็นเมาส์เมาส์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือพี่ตีมบิวอันนี้คีย์บอร์ดนะมาแกเอาไปซ้อมก่อนครับเดี๋ยวเราดูว่าทางคอแซนะครับส่งอะไรมาให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มบ้างนะครับพ่อหนูว่าทางคอแซขาดอะไรไปบางอย่างขาดเลยครับจอคอมอ้าวใช่มันครบเซตไงพ่อเขาบอกว่าที่บ้านเรามีแล้วโอเคไม่ต้องมาโอเคเดี๋ยวแกเอาเลยครับพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยก็เน้นตัดต่ออยู่แล้วนะครับแล้วอุปกรณ์คอมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากคอแซเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับอย่างเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับเขาเรียกอะไรนะเคสนะครับก็ถามก็ซื้อของคอแซประจำอยู่แล้วนะครับและวันนี้นะครับคอแซก็ส่งพัสดุมาให้พวกเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคมากเดี๋ยวเราดูของชิ้นแรกก่อนเลยนั่นก็คือหูฟังคอแซนะครับใช่ค่ะรุ่นอะไรครับน้องฟิวHS35 Speed ค่ะสตีดที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่เอฟเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเราเดี๋ยวรู้นั่นแหละอะไรนั่นแหละให้พี่อ่านครับคัก1 2 3อ่านนี่คือสุด HS35 นะคะสเตอริโอใช่ครับผมน้องพี่บอกสตีดโอเคของชิ้นที่2จะเป็นอะไรครับพี่ทีมต่อไปก็จะเป็นเมาส์นะคะก็จะเป็นรุ่นM55 นะคะ RGB Pro นี่โปรเลยนะครับค่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีละชิ้นละกันนะครับวางไว้ก่อนค่ะชิ้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนี่นะคะส่วนตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นรุ่น K68 แบบนี้นะคะได้สวยมากเลยนะครับสีแบบโอ้อันนี้เหมือนที่พ่อมีเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนที่พ่อมีเลยใช่ป่ะใช่ไม่ธรรมดาครับตัวนี้แล้วตัวใหม่หนูเอาพ่อชานเก่าไปแล้วดีแล้วอ้าวฟิวไม่ต้องฟิวเอาแผ่นรองฟิวนู่นใช้ S35 สตรีทหนูไปเลยเอาไปแค่กล่องนะก็จะสตรีทอ่ะโอเคครับผมของชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะ MM350 ครับผมอันนี้ลายสวยมากเลยนะใช่ครับเป็นโลโก้คอแซพี่ฟิวอันนี้เขาจากมาร์เก็ตเลยนะครับใช่สวยงามมากนะครับกล่องเหลืองๆแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะชิ้นแรกเลยดีกว่า
สำหรับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าชอบงานตัดต่อชอบตกแต่งคอมนะครับก็อย่าลืมไปเลือกใช้ของพอแซได้นะเพราะพ่อถ่ายเองนะครับก็ใช้ของแบรนด์นี้อยู่นะครับค่ะเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับอ้าวมาแกะมาดูกันฟิลตรงนี้นุ่มมากก็ถนอมตรงนี้ให้อ่ะแกะมาเลยค่ะฟิลช่วยน้องแกะมาเลยได้ไหมสวยมากๆนะครับโอ้โหอันฟิลขอดูด้านข้างหน่อยค่ะนี่เห็นเป็นสัญลักษณ์คอแซ่ไหนหันด้านนี้ด้วยค่ะโอ้ยมีปุ่มเยอะแยะอ๋อเล่นวอลลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหูฟังรุ่นนี้นะคะก็ดีมากเลยมีไม้แยกให้ด้วยใช่แล้วค่ะสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะค่ะอย่างนี้ฟิลเอาไปเล่นเกมเขาเรียกอะไรนะที่น้องฟิลชอบเล่นอะฟรีไฟได้ใช่ไหมอ่ะตื้อตื้อตื้อแต่คนยิงยิงแต่ตัวเองไม่เคยเล่นในคอมนะเล่นแต่ในโน้ตไม่แน่ไม่แน่นะโค้ดอาจจะเอามาเล่นได้นะครับค่ะโอเคชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นหูฟังนะน้องฟิวบอกว่าชอบมากนะครับใช่โอเคต่อไปนะคะที่เราจะมาแกะกันก็จะเป็นเมาส์ค่ะค่ะนี่มาเอ้าเมาส์หายนี่โอ้ยมีกล่องใส่ให้เปล่าในกล่องมีอะไรบ้างคู่มือจะเป็นเหมือนคู่มือใช่ค่ะนี่คู่มือนี่นะคะแล้วก็ส่วนสายจะเป็นแบบนี้ลองจับสิเลือกปืนลองจับให้หน่อยค่ะเหมือนเซ็ตของน้องฟิลอะโอ้โหเลือกปืนโอ้โหเล่นเป็นยังเดี๋ยวลองคีย์บอร์ดก่อนครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับ MM350 นะจ๊ะใช่ค่ะคู่กับนี้เลยน้องฟิลลองเปิดว้าวสวยมากครับสวยจริงนะน้องฟิลวางค่ะแล้วก็เอาเมาส์วางข้างบนค่ะแต่น้องฟิลลองลากดูดิชอบไหมนุ่มมากพ่อนุ่มมากดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวฟิลขอดูคีย์บอร์ดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นเกมหนอนเกมนั่นแหละโดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดโอ้โหก็อย่างเทพเล่นเกมหนอนโอ้โหได้ที่หนึ่งภายในสิบวิเกี่ยวเหรอเกี่ยวพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะฟิล์มก็แกะคีย์บอร์ดออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะขอพ่อได้ปะไม่ได้พ่อมีแล้วให้ลูกบ้างใช่ครับผมสวยมากมากเลยเนี่ยอุ้ยชอบเวลาเปิดเป็นไงโอ้นี่ผมเล่นเสียงจะนี่นี่จริงจะเป็นดีเจนะโจโจโจตอนนี้นะพวกเราแกะพัสดุนะครับจากคอแซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีทั้งหมด4ชิ้นนะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาไปใช้กันเลยดีกว่าตอนนี้นะหลังจากที่เราอันบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลองใช้กันเลยนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าไม่เห่อเท่าไหร่เลยขอเล่นเลยได้ปะดูอันนี้ยังไม่ได้แก่เลยไม่เห่อเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมาส์เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มลื่นปื๊ดเมาส์สามารถปรับความเร็วได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พี่ฟิล์มบอกเร็วไปมองไม่ทันไม่เคยใช้อดีตไม่เอาไปดีโอ้ฟิล์มบอกตื่นเต้นฟิล์มลองขยับเมาส์ดูเร็วมากเมาส์ไปไหนเมาส์เหล่านี้นะฮะเหมาะกับคนที่เล่นเกมอ๋อแบบที่แบบเลยใช่ครับสามารถปรับได้ไงปรับค่าต่างๆได้เยอะแยะนะครับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันนะครับได้ค่ะแล้วส่วนคีย์บอร์ดล่ะครับพี่ฟิล์มเป็นไงมั่งอุ้ยเป็นสีเชอร์รี่ที่สวยมากปุ่มต่างๆสามารถทำอะไรได้บ้างปิดเสียงตรงหน้าจอเขาจะถึงนี้ปิดเสียงเปิดเสียงนี่ก็เล็งโอ้โหสุดยอดนะครับกับแม่ก็ใช้ได้ดูหน่อยแล้วเปิดคลิปมาหนึ่งคลิปคลิปพี่แล้วคลิปพี่กดเข้าไปวิดีโอค่ะพี่ฟิล์มลองสต็อปดูสต็อปอันนี้ไม่ได้มีเสียงพอเปิดโอ้เสียงเราหูฟังเลยดังมากเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยสามารถสั่งงานผ่านคีย์บอร์ดได้เลยนะครับไม่ธรรมดานะแล้วปุ่มนี้อะไรอ่ะไฟนี่ปรับได้3สเต็ปพี่ฟิล์มใช่แต่ว่าได้แค่สีเดียวนะอ่ะพี่ฟิล์มไหนลองปรับสเต็ปดูหน่อยอ่ะอันนี้คือปิดอยู่แล้วก็เปิดแล้วก็เข้มมากอ่ะโอเคครับผมเขินเลยหน้าแดงอ้าวมางั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมนอนโอ้ฟิล์มตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเมาส์เป็นไงบ้างน้องฟิล์มลื่นมากเลยค่ะแผ่นรองเมาส์เป็นไงคะดีค่ะโอ้ตอนนี้นะน้องฟิล์มกำลังเล่นเกมนอนอยู่นะครับบายบายอย่าปล่อยฟิวกินไม่ได้นะโอ้ยสกิลเขาไม่ธรรมดานะครับใช่ค่ะหูฟังใส่ไว้เพื่อไม่รู้ได้ยินเสียงเมาส์จริงๆอ่ะควรเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับ
พี่พิมพ์กดมั่วอะไรจะให้น้องตายเหรอไม่เกี่ยวเลยนี่ไงนี่ไงขึ้นมาเป็นเพลงเลยนี่พี่พิมพ์ไปทำเงี้ยลองกดก็ไม่รู้ไงก็อยากนี่อยู่ให้ดูรอดตายเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมป่ะเนี่ยยังไงเวลาเขาแบบเล่นคู่กันยังไงฟิลมันต้องทำท่ามันไม่ใช่น้ำกับไฟนะพี่พิมน้องฟิลครับพ่อถามนิดนึงค่ะเมาส์กับแผ่นรองเมาส์พอใช้ร่วมกันแล้วเป็นไงมั่งคือแบบมันดีอะพ่อเพอร์เฟกต์มากหนีมันดีอยู่พี่บอกเล่นเปิดเล่นเปิดจริงไหมฟิล์มจริงอ้าวทำไมโดนชนพ่อพ่อว่าเซตนี้มาไว้ตรงนี้นี่สวยมากเลยนะค่ะใช่ฟิลฟังเพลงน้องฟิลฟังเพลงไปก่อนเดี๋ยวพี่เล่นเองฟังเสียงความพ่ายแพ้ได้เลยน้องฟิลคะเบาเสียงจากตัวตรงนี้ก็ได้นะฝั่งนี้ฟังได้เลยนะครับใช่ไหนเอ่ยนั่นแหละหลังหัวนั่นแหละอ๋อขึ้นลงขึ้นลงมาระหว่างที่พี่ฟิล์มเล่นน้องฟิล์มก็ฟังเพลงอยู่นะครับใช่มาพี่ฟิล์มรู้สึกยังไงบ้างเมาส์และคีย์บอร์ดดูดิลื่นนะดูว้าวๆ อุ๊ยอ๋อนี่ดิงั้นๆไม่เจอหาเลยงั้นๆด้วยโอ้โหมาหยุดไม่ได้ด้วยเอ้าๆเฮ้ยรอบลื่นจัดโหฉลับนี่ฉลับด้วยตื่นเต้นไปหน่อยลื่นไหมลื่นเนาะพ่อมองว่าลื่นมากนะครับเห็นจากหน้าจอเมื่อกี้คือแบบเสถียรน่ะใช่นี่แหละครับเมาส์ดีแผ่นรองเมาส์ดีคีย์บอร์ดดีแล้วก็หูฟังดีมันก็จะทำให้เราเล่นเกมได้เก่งขึ้นแล้วก็สนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณทางคอแซมากๆนะครับที่จัดส่งเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็แผ่นรองเมาส์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้ใช้กันในวันนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับพ่อถ่ายเองนะครับก็เป็นคนที่ใช้ของคอแซมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้มาเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราไว้ใจนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับใช่ค่ะใครๆเขารู้จักแหละแบรนด์นี้นะครับยังไงวันนี้พวกเรานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย